go and try your luck. Test me in again, we let it ring. Please don't start us up. Got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking up. Them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame. Heard you barking up. That's the wrong tree, I got the strings. Yeah, I'm charging up. เพื่อนๆครับในปีที่แล้วเนี่ยเรามีสารประกอบเจ้าลำโพง DIY ตัวนี้ออกมาครับต้องบอกเลยว่าโจทย์ของมันคือ Feel Case Com ซึ่งเจนค่อนข้างชอบมากๆนะทั้งดีไซน์แล้วก็ความคุ้มค่าในปีนี้ครับเราก็อยากจะได้ลำโพง DIY อีกสักตัวนึงมาประดับห้องซึ่งต้องบอกนะครับว่าพวกกลุ่มลำโพง DIY เนี่ยจะมีด้วยกันหลักๆใน2แบบนั่นก็คือเราหาซื้ออุปกรณ์เองทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มาประกอบปั้นเองทั้งหมดกับมีเป็นชุดคิดก็คือจะมีร้านค้าที่เขาวัดฟิตติ้งมาเรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมที่จะประกอบเลยนั่นเองก็อยู่ที่ว่าเราจะให้ช่างเขาประกอบให้มาเลยหรือเราจะประกอบเองก็แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าคลิปนี้เราประกอบเองและจะดูว่าจะรอดหรือพังเจนต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะครับเจนจะไม่ได้ประกอบแค่คนเดียวนะครับเจนต้องชักชวนผู้มีความรู้สักหน่อยแล้วกันครับขอเชิญพี่ T CTO ของ Mercura ครับเอาล่ะพี่เห็นชุดอย่างนี้เนี่ยคิดว่ายากไหมประกอบยากปะยากยากยากเลยเหรอแต่เราทำได้ทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทีเรามาแนะนำกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่หรือว่ามีการทำงานอะไรยังไงบ้างอย่างตัวนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นดอกลำโพงเลยครับเสียงจะมีไม่มีเนี่ยต่อผิดต่อถูกสลับซ้ายขวาก็ตัวนี้เลยแล้วอย่างอันนี้ล่ะบางคนอาจจะสงสัยเฮ้ยมันเหมือนดอกลำโพงเหมือนกันอันนี้เป็น passive bass port เนาะ passive มีหน้าที่ช่วยยังไงอ่ะก็คือมีช่วยหน้าที่ช่วยเวลามันมีเบสมาเนี่ยมีตัวซับแล้วก็สะท้อนกลับเข้าไปให้แบบว่ามันมีแรงอัดตัวเบสใช่มั้ยไม่ตัวก็เป็นกล่องทึบๆเฉยๆเอาอย่างตัวที่ดูแล้วโอ้มันดูยากจังเลยอันนี้มันคืออะไรอ่ะตัวนี้มันก็จะเป็นทั้งแอมแล้วก็เป็นบลูทูธด้วยในตัวแอมแล้วก็บลูทูธคอนเน็กต์บลูทูธเข้ามาแล้วก็เป็นแอมขยายออกไปที่ลำโพงได้เลยครับมาผมว่าตัวนี้น่าจะสำคัญมากๆแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมไอออนนี่แหละ12โวลต์12โวลต์ใหญ่มาเลยจุเยอะทั่วไปเขาก็ใช้12โวลต์กันหมดนะครับส่วนใหญ่มันก็แล้วแต่เขาว่าเป็นแพ็คกี่เซลล์แต่ว่าพอตัวนี้เนื่องจากว่าเราต้องการลำโพงที่มันวัตต์เยอะนิดนึงเนาะ12โวลต์ก็เหมาะสมครับงั้นมาข้ามมาตัวสุดท้ายเลยนี่ตัวนี้เป็นตู้ลำโพงอะคริลิกเนาะใช่ทำตัดมาแล้วเรียบร้อยครับเป็นชุดเลยโอเคอันนี้ก็คืออุปกรณ์สำหรับตัวลำโพงนะครับทีนี้ครับอุปกรณ์ที่จะมาประกอบไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างอะชัดเจนเลยที่ต้องมีแน่ๆคือเราจะต้องทำการบัดกีสายลำโพงเข้ากับตัวดอกลำโพงบัดกีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหัวแรงเลยครับผมหัวแรงมันก็จะมีตะกั่วของมันมีหัวแรงคู่ตะกั่วแล้วก็อันนี้คืออะไรนะอันนี้ครับเป็นมัลติมิเตอร์ครับก็เอาไว้เช็คว่าเราต่อเรียบร้อยแล้วไหมเราบัดกีถูกต้องไหมแต่ละขั้วอะไรอย่างเงี้ยครับต่อผิดขึ้นมามันก็ไม่ติดเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันก่อนเริ่มจากท่อนบนก็คือตัวดอกลำโพงอันนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมสายของลำโพงนะครับเดี๋ยวเราต้องจี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็บัดกีติดครับเพราะว่าสายเนี้ยมันมีเส้นเดี๋ยวพี่ต้องตัดก่อน2เส้นเนาะตัดเลยแล้วก็ปอกสายไฟนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมสายก่อนครับเพื่อให้มันง่ายกับการบัดกีเนาะปกติเวลาพี่จี้นี่พี่เลือกดูยังไงบ้างอะที่เปียวไหมไม่ใช่สิมันต้องกลางคืนดูต้นทางด้วยเป็นคนละไม่ใช่จี้นะหรอโทษอย่างตอนบักกีอะไรพวกนี้เนี่ยมีข้อควรระวังไหมครับร้อนครับลวกนี่สุกนะฮะร้อนแล้วก็ไม่ควรจะสูดมันเข้าไปนะควันเนี่ยพอบักกีเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเงางามถูกต้องเซตไปหนึ่งดอกเซตไปหนึ่งดอกเดี๋ยวจัดซ้ำอีกดอกครับได้ครับก็จะเป็นลำโพง2ดอกที่เดี๋ยวเราจะใส่ตัวบนนี่แหละถ้าเราดูข้างต้นเนี่ยก็คือดอกลำโพงด้านหน้าเนาะมันก็จะอยู่อย่างนี้แล้วสายเนี่ยก็จะร้อยลงรูนี่ไปข้างล่างอ๋อก็คือส่วนใหญ่ตรงแผงวงจรต่างๆเราจะเอาไปซ่อนอยู่ข้างล่างใช่แล้วเพราะว่าเราไม่อยากให้แผงวงจรอยู่ในตรงที่เป็นอะคูสติกแชมเบอร์เนาะเพราะมันจะมีการกวนเพราะนี่คือเขาดีไซน์ตู้มาเนี่ยให้เป็นกลวงๆเลยสำหรับให้เสียงไม่อยู่เดี๋ยวเราจะซีลตู้ตรงนี้ทั้งหมดอยู่แล้วพี่ว่าการที่เราจะประกอบลำโพงตัวนี้ได้เบื้องต้นควรมีพื้นฐานอะไรมาก่อนไหมคืออย่างน้อยก็จะต้องรู้เขาเรียกว่าไงนะไฟฟ้าเบื้องต้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการที่เราจะต้องต่อตัวแบตเตอรี่เข้ากับสวิตช์แล้วก็เข้ากับวงจร
ตัวอะแดปเตอร์ตัววงจรชาร์จเนาะแล้วสุดท้ายมันก็จะเข้ามาที่แอมป์ตัวนี้ครับถ้าเกิดเรามีความรู้เนี่ยมันก็จะทำให้เราตรวจเช็คได้ง่ายว่าอ่ะมันถูกต้องไหมครับเพราะขั้วผิดเนี่ยแบตมันก็ไม่ชอบเนาะโอเคใช่นี่แหละครับเราก็จะได้แล้วทีนี้เราก็จะมายึดดอกลำโพงกันความยากของการประกอบชิ้นส่วนดอกลำโพงนี่มีอะไรบ้างไหมครับยากคือมีแต่คนคุยเนาะไม่มีคนช่วยระหว่างมีผมช่วยกับประกอบเองอันไหนง่ายกว่ากันนะยากพอกันแหละสมาธิไม่ค่อยมีอยู่แล้วอ๋อคือมีผมไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยใช่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ด้วยเต้นช่วยลำบากอะตู้มีที่แค่นี้มือพี่คนเดียวเต็มเลยแต่ปกติอะไรผมแคบๆก็ได้หมดนะพี่เล็กก็อย่างนี้แหละโอเคแล้วเราก็จะเอาครับตัวนี้เพื่อซีลอากาศรั่วถ้าเกิดไม่ได้เป็นโฟมแบบเนี้ยสามารถใช้กรอบอื่นได้ไหมจริงๆเราก็ใช้อะไรก็ได้ที่มันกันรั่วได้แหละบางทีเห็นคือเขาเอาเป็นยางซิลิโคนเหมือนที่ยาห้องน้ำยาแนวก็ได้นะก็คือติดยึดไปเลยใช่ให้อากาศมันไม่สามารถนั่นเองเพราะว่าอากาศมันไปได้เสียงมันก็ไปได้เพราะแล้วเวลาเราดีไซน์พวกเบสพวกนี้ก็คือเราต้องการจะคุมครับเรโซเนชันของตัวแชมเบอร์มันเนาะมันจะต้องคุมอากาศคือถ้าเกิดสมมติว่ามีอากาศรั่วออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดเสียงมันก็รั่วเบสคาแรคเตอร์สติกมันก็เปลี่ยนเพราะว่าเวลาเราคำนวณมาแล้วว่าเราใช้ดอกเท่านี้เราให้มันสั่นที่ความถี่เท่านี้ครับมันก็จะต้องสั่นตามขนาดของดอกลำโพงเอ้ยของตู้ลำโพงเนาะเมื่อก่อนใช่ไหมว่าเขามีการคำนวณตู้ลำโพงก็คือเรื่องนี้แหละเสร็จไปดอกนึงโอเคครับให้ดูดีเว้ยสวยเลยอีกดอกนึงครับอันนี้อีกดอกเหมือนเดิมโอเคครับเราก็ประกอบตัวดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เราก็เจอกับปัญหาเสน่ห์ของ DIY ครับเราควรใส่พาสซีฟก่อนดูสิเก่งกะมากมือล้วงก็ลำบากอ่ะใช่ใช่อันนี้อาจจะต้องจริงๆต้องวางแผนดีๆแหละว่าอะไรจะอยู่ตำแหน่งไหนอันนี้เราอาจจะพลาดสักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมันยังพอที่จะประกอบได้อยู่ใช่ไหมใช่ถ้าผิดมากจริงก็รื้อประกอบใหม่เนาะตัวแค่นั้นเองฮะโอเคนั่นเองถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับชอบสไตล์การจุนเสียงของลำโพงแบรนด์นะครับก็ซื้อแบรนด์ให้มันจบๆไปโอเคครับอันนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วในส่วนของพาสซีฟนะครับถ้าไปเราจะปิดฝาหลังกันเลยไหมทำพิธีปิดฝาเราเอ้ยปิดฝาหลังจะได้รู้ว่าโอเคเราเสร็จแล้วนะครับเราจะไม่เข้าไปยุ่งมันอีกเกี่ยวน็อตเกี่ยวน็อตทีออกมาให้เรียบร้อยลอกปอกลอกเร็วต้องไว Two hours later ไม่ได้กดดันเดี๋ยวนี้โอเคด้านหลังเราปิดฝาเรียบร้อยแล้วครับถัดไปเราจะไปในส่วนของอะไรต่อต่อไปก็จะเป็นส่วนของนี่แหละครับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ระบบเสียงก็คือตั้งแต่เสียงสัญญาณเสียงเข้ามาระบบไฟแล้วก็ระบบแอมป์ทั้งหมดโอเคอันนี้ก็คืออาจจะเป็นงานละเอียดหน่อยแต่ว่าน่าจะง่ายกว่าใช่ไหมก็กำบัตรกีเหมือนเดิมนะก็จะยุ่งนิดนึงแต่ว่ามันคนละแบบก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำส่วนให้เป็นตู้ลำโพงเสร็จแล้วครับผมต่อไปเราก็ทำส่วนให้เป็นขยายสัญญาณเสียงรับสัญญาณเสียงเข้าไปโอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับมานี่ก็จะมีส่วนของแบตเตอรี่ครับนะสวิตช์แล้วก็ตัวชาร์จครับผมโอ้ยุ่งยากเต็มไปหมดอันนี้ก็จะเข้าตัวนี้ครับชุดอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยอันนี้คือเป็นตัวแจ็คลับไฟเนี่ยก็คือตัวเสียบอะแดปเตอร์ AC นั่นเองต่ออะแดปเตอร์ DC 12โวลต์เข้าไปจริงๆตัวนี้มันเป็นตัวชาร์จแบตเลยแบตชาร์จเจอร์นะครับผมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นจากอะแดปเตอร์เข้ามาชาร์จแบตเตอรี่แล้วจากแบตเตอรี่เดี๋ยวมันก็จะไปต่อที่สวิตช์ผมเรียกตอนนี้เราต่อชาร์จเจอร์เข้ากับแบตแล้วเสร็จแล้วต่อจากแบตมันก็จะไปสวิตช์แล้วจากสวิตช์มันก็จะไปที่แอมป์สวิตช์เนี่ยเราจะตัดฝั่งไฟโบกอย่างเดียวก็คือเดี๋ยวเราจะเอาแดงเส้นนี้มาเข้าสวิตช์แล้วก็อีกฝั่งนึงที่หลังจากต่อผ่านสวิตช์แล้วเนี่ยไปเข้าที่แอมป์อันนี้คือจำเป็นไหมว่าอันนึงต้องเป็นแดงอันนึงเป็นดำอะไรไม่ใช่ไม่ได้แดงเป็นดำไม่ได้เพราะ
ฝั่งนึงคือเราเอาไฟบวกมาเข้าสวิตช์แล้วอีกฝั่งนึงก็ไฟบวกออกไปไม่ต้องเป็นแดงเหมือนเดิมอย่าเปลี่ยนสีเดี๋ยวงงครับเข้าสู่พาร์ทนี้นะผมก็เหมือนคนโง่คนนึงเลยนะตรงเนี้ยไม่ใช่ไฟตั้นหรอขยี้อีกแล้วโอเคอันนี้จะเป็นตัวบอกแบตเตอรี่ครับผมโดยเขาดีไซน์มาไว้อยู่ฝั่งนี้นี่สวยงามมากเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าไฟนี่ก็จะมาเจอคนนี้ส่วนสีดำก็ไปเจอตรงนี้ตัวแบตก็จบแหละถ้าเราไม่มีอย่างนี้อันนี้คือตัวบอกระดับแบตมันก็เลยต้องมาพ่วงกับคนนี้อีกคนหนึ่งทางนี้มันก็ได้อ่านระดับแบตได้เปิดดิแตะโอ้เอ้ยขึ้นเว้ยแสดงว่าเราต่อถูกแล้วมาถูกทางแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อนี่ก่อนครับผมสายลำโพงที่เราทำไปแล้วตอนแรกเนาะครับเราก็ขันเข้าไปเลยเพราะมันเป็นขันน็อตอยู่แล้วเสียบเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวถัดมาเนี่ยเราจะมาใส่ตัวไฟ LED กันบ้างนะครับเพิ่มความสวยไปหน่อยถัดมาแล้วครับอันนี้เราก็จะมาใส่สวิตช์ด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วครับโอเคครับมาสวิตช์ไหนลองเปิดไฟติดแล้วงดงามโอเคครับหลังจากที่เราต่อแบบต่อสวิตช์ใส่แอมอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็เก็บสายไฟสักหน่อยแล้วกันให้มันดูสะอาดตากว่านี้หน่อยนะครับทีนี้เราก็เตรียมฝาปิดนะครับนี่เก็บงานฝาล่างพร้อมขามีขาด้วย4ตัวใกล้เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองฟังนะครับเอาเป็นแนวฮิปฮอปแล้วกันนะครับติดนะเพื่อนเพื่อนเสียงติดอยู่นะเพื่อนเพื่อนนี่ซึ่งต้องบอกว่าตัวแอมป์ของเราเนี่ยจะสามารถปรับได้ทั้งวอลลุ่มเบสแล้วก็เสียงแหลมนะครับโอเคก็คือ EQ ได้ครบเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฮ็อบบี้เล็กๆนะครับสำหรับคนที่รักลำโพงนะต้องบอกว่าค่าเสียหายของลำโพงตัวนี้นะครับก็อยู่ราวๆ 3-4,000 เท่านั้นเองขึ้นอยู่กับว่าเราใส่สเปคอะไรลงไปนะครับต้องการอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เราข้อดีของมันเลยเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามีอะไรพังนะครับเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนเองได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปงอพึ่งแบรนด์แล้วก็ราคานะครับก็ถูกกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับชอบลำโพงที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้ครับจะมีแบรนด์นึงที่มาแนะนำนี่โอ้แข็งแรงทีเดียวมานี่คือเจยินครับต้องบอกว่าดีไซน์เข้างานประกอบการเก็บสายดูดีมากๆนี่แข็งแรง
ก็ถือว่าเป็นแบรนด์นึงที่น่าสนใจนะพอดีเจนเห็นมาว่าหน้าตามันออกคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ดูสวยกว่าหน่อยก็เลยเอามาแนะนำดูซึ่งคลิปนี้นะครับเราเพียงแค่หาทำนะครับมาประกอบลำโพงดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ทุลักทุเลนิดนึงซึ่งเดี๋ยวกับเพื่อนๆนะครับใครที่เปิดร้านพวกลำโพงอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเราเปิดพื้นที่ให้ฝากร้านครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เผื่อเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้ครับสนใจก็จะได้แบบมีช่องทางติดต่อหาพูดคุยได้ง่ายมากขึ้นนะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราแกจิตที่ใช่ยังไงก็มือคือล่าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายน่ารักเชียเนี่ยเพื่อนๆต้องบอกจริงๆว่าอุปกรณ์เนี้ยสุดท้ายยังไงก็ต้องระวังอยู่ดีขนาดว่ามีคัตเตอร์คมๆไม่โดนนะไปโดนลวดทองแดงแล้วคือโดนแค่แบบนิดเดียวเองแต่นี่คือแบบเรายังต้องประกอบต่อไงเลือดมันก็เลยยังไม่หยุดไหลนักรบยังมีบาดแผลพี่เอาอีกสักข้างนึงไหมอะไรเลือดแกจะเอาเหรอไม่เป็นไร